าซื้อที่นิวครับมาห้องน้ำแบบนี้ครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นรู้สึกว่าไม่คิดว่าจะได้รางวัลนะครับเป็นแบบเยาวชนต้นแบบนะครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆครับผมวันนี้ไหวไหมพูดไม่ค่อยไหวเดี๋ยวฝากเฮียพูดโอ้ไม่ใช่ไม่เป็นไรคำว่าต้นแบบของเราที่จะแบบทำอย่างให้กับเยาวชนอะไรเนี่ยที่เขาแบบมองเราแบบต้องมองดูอะไรอย่างเงี้ยต้องเป็นยังไงบ้างโดยพื้นฐานเลยครับผมก็ต้องเป็นคนที่จิตใจดีครับผมเนี่ยจิตใจดีไหมอุ้ยก็เกินกันนะเป็นคนที่แบบมีจิตใจดีแล้วก็มีพื้นฐานนิสัยที่ดีครับผมจริงมันเยาวชนต้นแบบมันมีหลายรูปแบบครับผมอยู่ที่ใครคนนั้นจะเอาเราเป็นแบบไหนเอาแบบอย่างไหนครับผมจริงเราก็คิดว่าเราก็จะพยายามเป็นต้นแบบที่ดีที่สุดให้กับสำหรับทุกคนครับผมแต่สิ่งที่ภูมิใจสำหรับซีโนนิวเรารู้สึกว่าได้รางวัลนี้มาเรารู้สึกว่าตอนสมัยเด็กเราก็มักจะมีแบบอย่างในการใช้ชีวิตของแต่ละคนอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าถ้าเราสองคนได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้ใครสักคนนึงแล้วก็เลือกในจุดที่แบบว่าอยากนำเอาไปใช้กับชีวิตเราก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจกับตัวเองมากๆครับผมจากวันนี้ก็คือไม่ดีเสียเลยโอ้เสียหายเพราะว่าเมื่อวานไปทำงานแล้วเจอแบบว่าแดดเจอฝนเจอห้องแอร์อะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เลยทำให้เสียงเปลี่ยนครับผมช่วงนี้อากาศเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนแปลงอัปเดตอาการหนูก็เมื่อวานยังเสียงแบบว่าเพิ่งเป็นตอนเย็นครับผมตอนเช้ายังทำงานปกติแล้วก็นอนมาตื่นเช้ามาก็รู้สึกว่าเริ่มมีอาการแบบมากขึ้นแต่หนูก็บอกว่าไม่ได้แบบว่ารู้สึกว่าป่วยหรือว่าเจ็บขนาดนั้นแต่ว่าเหมือนเส้นเสียงของเสียงหายไปครับผมตอนนี้ก็กำลังรักษาตัวเดี๋ยวจบนี้อาจจะพาหนูไปโรงพยาบาลใช่อาจจะไม่ได้ไปยังไม่มีเวลาแล้วมางานอย่างนี้เจอแต่ว่าคนด้วยคุณมาที่ตรงนี้มันรวมในทางเรื่องของแบบเป็นห่วงแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงครับหนูยังแข็งแรงอยู่หนูอยากพูดอะไรกับซิเพียหนูบอกว่าหนูยังแข็งแรงอยู่แต่แค่เสียงหนูอ่ะไม่มีหนูอยากพูดอะไรกับซิหูไหมใช่ครับวันนี้ฝากเฮียให้เฮียเป็นเสียงของหนูเลยแสดงว่าวันนี้ก็คือเดี๋ยวเฮียก็จะร้องเพลงแทนเฮ้ยมีร้องเพลงด้วยเหรอวันนี้หรือว่าจะเป็นโอกาสที่เฮียจะร้องเพลงพ่อกับหนูไม่มีทางวันนี้เฮียขอเป็นตั้งแต่ว่าวาแทนแล้วก็วาแทนเสียงได้ครับผมได้เดี๋ยวครั้งหน้าถ้าเฮียเป็นและเฮียฝากหนูด้วยแต่ครั้งนี้หนูฝากเฮียต้องถามว่าจริงๆแล้วคือเรามองว่าคุณเราเป็นต้นแบบในด้านไหนที่ได้กับว่าน้องๆเป็นเยาวชนบ้างค่ะจริงๆเรามองว่าน่าจะเป็นเรื่องการทำงานครับผมหรือว่าเนื่องจากเรามีประสบการณ์ในการทำงานหรือว่าความตั้งใจในการทำงานระดับหนึ่งเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราก็ต้องแบบว่าถ้างานไหนเรารับผิดชอบเราก็ต้องมีความแบบตั้งใจแล้วก็ทำมันเต็มที่ครับผมมันอาจจะแบบออกมาในรูปแบบที่ดีไม่ดีไม่รู้แต่เรารู้ใจตัวเองครับผมว่าเราทำดีที่สุดแล้วหรืออะไรแล้วพอถ้าสมมติว่าเราได้รางวัลอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยเราแบบจะกดดันไหมว่าคือจะจับจ้องแล้วว่าเราต้องเป็นต้นแบบให้กับหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยถามว่ากดดันไหมก็นิดนึงครับผมแต่จริงๆเรารู้สึกว่าเราก็จะเป็นในแบบเขาเรียกว่าอะไรในแบบพาร์ทของเราให้ดีที่สุดครับผมเราก็จะเป็นแบบอย่างให้ดีที่สุดแล้วเราก็จะตั้งใจทำผลงานในสิ่งที่เราได้รับมาเราชอบให้ออกไปแบบสาธารณชนให้แบบว่าเต็มที่ที่สุดครับผมแล้วพอแบบว่าอย่างเงี้ยพอที่อยู่แบบว่าเริ่มไม่สบายเริ่มไม่มีเสียงอะไรเงี้ยเราเริ่มแบบวางแผนเฮ้ยเราจะต้องแบบพักเรื่องไหนยังไงหรือเปล่ามีพักผ่อนมากหรือว่ายังไงเรื่อยจริงเร็วๆนี้เดี๋ยววันมะรืนพรุ่งนี้ก็มีเวลาพักสองสามวันครับผมใช่ก็จะได้ไปพักผ่อนกันเดี๋ยวได้พักแน่นอนฮ่าๆอะไรนะเดี๋ยวได้พักแน่นอนครับผมทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงหนูนะครับผมแล้วอย่างเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยมันจะกระทบไหมอาจจะแบบหายไม่ทำงานที่รับไปแล้วในระยะเวลาใกล้มีกังวลไหมคะเมื่อก็ถ้ากังวลก็จะกังวลเรื่องงานได้ไม่เต็มที่ถ้ากังวลก็จะกังวลเรื่องทำงานได้ไม่เต็มที่ครับผมแต่ว่าไม่ใช่ครับงานใหม่ energy ก็ยังล้นเต็มที่แต่ว่าเมื่อเช้าอ่ะก็ทำงานมาเหมือนกันครับผมแต่ก็เอเนจียังล้นแล้วก็แฮปปี้เหมือนเดิมครับผมสุขดีเหมือนเดิมครับแต่ก็
ขาเรียกว่าอะไรเราป่วยเราจะรู้ตัวเองแล้วก็เราก็ต้องแบบว่าพยายามแบบรักษาตัวให้ตัวเองหายไวที่สุดครับผมเดี๋ยววันนี้คลิปนี้ออกไปเนี่ยคือจะกลายเป็นว่าพี่ซีจะเป็นล่ามแล้วก็ให้กับโอ้ยได้ยินดีถ้าล่ามแล้วแปลเป็นไทยอ่ะได้เลยครับผมแปลไทยไม่เอาจีนนะหนูหัวเราะเจ็บคอมากกว่าเดิมครับหนูอยากฝากอะไรอยากพูดอะไรก่อนไหมครับผมก็หนูฝากบอกว่าก็ขอบคุณสำหรับทุกคนที่มาในวันนี้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณที่ทุกคนมาเป็นกำลังใจแล้วก็สำหรับในวันนี้ด้วยแล้วขอบคุณแบบว่าผู้ทรงคุณวุฒินะครับทุกท่านที่แบบเลือกเราสองคนเป็นเยาวชนต้นแบบในวันนี้ด้วยนะครับผมก็เราก็จะเป็นต้นแบบที่ดีอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมอันไหนที่ดีก็เอาไปใช้ในที่ไม่ดีก็ไม่ต้องไปใช้ครับใช่แต่ก็ดีใจที่ได้รับรางวัลนี้ทั้งคู่ครับผมจบงานนี้ไปหาหมอแน่นอนครับผมไม่ต้องห่วงครับผมเดี๋ยวไปหาหมอเสร็จเดี๋ยวรายงานด้วยทุกคนจะได้หายห่วง